รีวิวด่วนวันนี้นะครับดูจบแล้วมาคุยกัน The Last of Us EP ที่4ี่เขารู้สึกแรกคือมันสั้นสั้นทีเนียแล้วโอ้โหตอน EP ที่1เราได้เริ่มดู The Last of Us ประมาณชั่วโมง10นาทีนะมันก็รู้สึกเต็มอิ่มนะ EP ที่2เหลือ50นาทีเราก็งงงกันแล้วนะเอออี EP นีสี่45นาทีเฮียสั้น ลดอีกนิดนึงจะครึ่งชั่วโมงะนะแต่ก่อนจะไปฟังเขารู้สึกจากผมนะครับผมขอฝากหนึ่งอย่างก็คือนี่นะครับแว่นที่ผมใส่อยู่นี่คือแว่น Op t u s นะครับตัวนี้คือรุ่นแ Fan ทอมนะเป็นหนึ่งในซีรีส์เอ็ก t ์โอเทสส s t s ์ส e ีคือตัวกรอบแว่นมันทำจาก s t l ไ s ล Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกถึงนาฬินนกาข้อมือนะครับนาฬิกาข้อมือแบรนด์พรีเมียมที่ก็จะเป็นตัวเนื้อสแตเลสประมาณนั้นเลยมันทนทานและดูหรูหรามากและเลนส์ของ Op t ต s เนี่ยมันยังทำเป็นเลนส์สายตาได้อีกด้วย นะครับกันแสงสีฟ้าและเป็นเลนส์สายตาได้อีกโคตรดีและคุ้มค่าสุดๆนะครับและอย่าลืมนะครับโค้ดเบอร์มูวิสลด100บาทครับผมเรื่องหนึ่งที่ขอพูดเลยต่อเนื่องจาก e ีที่แล้วก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโจเอลกับเอลลี่โจเอลกับเอลลี่เนี่ยผมพูดเอาไว้ว่ามันมีระยะห่างที่ตัวในซีรีส์เนี่ยนะครับเขาเหมือนทางมากกว่าปกติ ที่เราได้เจอในเกมนิดหน่อยน่าจะเป็นเพราะเรื่องของช่องดราม่าที่เขาจะหยอดอยู่ในซีรีส์มากกว่าตัวเกมเพราะฉะนั้น e p พี EP ที่4เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนตอนทั้งหมดผมมองว่ามันก็ครึ่งเนื้อนะเออมาจนใกล้จะครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่กําลังดีนะที่เขาจะเริ่มให้เห็นแล้วว่าเอ้ยทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับตัวโจเอล ก็เริ่มมีการพูดคุยเปิดใจมากขึ้นใน EP ีนี้เป็น EP ีที่เน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยบวกกับสเต็ปเดิมที่ตัวซีรีส์ทำไปตลอดคือการหยอดนะครับหยอดเรื่องเหมือนกันรเรื่องระหว่างที่นั่งรถนะครับตัวเอลลี่เขาก็เปิดหนังสือพผู้ชายโจโอเอลเขาก็ห้ามเขาก็แบบเอ้ยอะไรนะเอ้ยมัน,ม,นมันเป็นหนังสือสำหรับผู้ชายเอลลี่ก็หน้าหนังสือทำไมมันติดการหยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเปิดเพลง ที่แฟนเกมแม่งต้องยิ้มแน่ไอ้ที่ยิ้มแน่และมีการโดนดักต้นซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้เอลี่กับโจเอลเนี่ยเขาขับรถมาได้สักพักแล้วนะเออแล้วเขาก็มาเจอกับ คนที่เหมือนขอความช่วยเหลือตัวโจเอลเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นแผนของการหลอกนะครับหลอกเพื่อป้นป้นสเบียงป้นของจากสถานการณ์นี้ก็เกิดซีนแอคชั่นปะทะกันอืซีนนี้แอคชั่นเต็มๆนะครับมียิงกันมีปะทะกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากสถานการณ์ไหครับโจเอลกำลังเสียเสียหลักอยู่เสียหลักอยู่นะครับเอลลี่เขาควักปืนมาช่วยในใจโจเอลก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไอต้ตะแก่คนนี้มันคือตะแก่งปากหนักรักเอลลี่แหละนะครับผมในเรื่องก็จะมีซีนที่บอกแล้วด้วยว่าเอ้ย เอลี่ก็คือเป็นเหมือนพัสดุที่ต้องไปส่งซึ่งมันรับปากกับเทสเอาไว้ก็จะต้องทำให้สำเร็จแน่ๆไม่ต้องห่วงแต่โจเอลเขาก็พูดนั่นแหละว่าเ,เธอก็เหมือนคนในครอบครัวสาเหตุที่ไม่อยากให้เอลี่จับปืนนีครับมันมีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเขาไม่อยากให้ต้องมาแบบมือเปื้อนเลือดฆ่าคนแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีเพราะว่าส่วนตัวส่วนตัวของโจเอลแล้วเขาจําได้ว่าครั้งแรกที่ฆ่าคนมันรู้สึกยังไง นะครับก็ไม่อยากให้แบบต้องพบเจออะไรแบบนี้เร็วมากนักกันนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตรงนี้นะมันก็แบบจําเป็นนะในโลกของ The Last of วารนะครับมันไม่มีใครดีใครเร็วทุกคนจะเทาๆในอีพีนี้นะครับเอลลี่ก็ได้ถามโจเอลด้วยว่าเนี่ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยที่โดนดักปล้นเนี้คุณรู้หมดเลยนะว่าเอ้ยมีคนออกมาขอความช่วยเหลือแบบนี้คุณรู้เลยว่านี่คือสถานการณ์เซฟเพื่อดักปล้น รู้ได้ไงโจเอลเขาก็บอกนะครับว่าเขาเคยทําสมัยที่ยังอยู่กับทอมมี่และยังอยู่กับเทสนะครับเขาก็เคยทาแบบนี้มาก่อนก็เลยแบบเหมือนผีเห็นผีนะก็รู้เคยฆ่าคนบริสุทธิ์ไหมโจเอลไม่ได้ตอบมานะครับแต่ในโลกของ The ะลัดออฟอ์นะครับมันไม่สําคัญว่าคนที่เราฆ่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อย่างไรแต่ในบางสถานการณ์นะครับถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา มีแค่นั้นแล้วโจโอเอลก็เขาพูดนะครับว่าเขาอะเข้าใจนะครับว่าต้องเอาตัวรอดถ้าไอ้พวกเชี่ยนี่ไม่ทําแบบนี้ก็จะมีคนทําแบบนี้กับไอ้พวกเชี่ยนี่เหมือนกันโลกมันเลวร้ายแบบนี้แหละโจโอเอลเขาเลยแบบอยากให้แบบเอลลี่มันอยู่ในโมเมนต,ต์ของเด็กให้นานที่สุดนะครับแต่เอาจริงถ้าเราตัดเรื่องวิเคราะห์เรื่องอะไรออกไปนะครับเอาแบบมุมมองของคนดูที่มีอารมณ์ร่วมแบบอย่างเดียวเลยเนี่ย ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเฮี้ยสาม EP มาแล้วนะนี่พีที่สี่นานเหมือนกันระยะเวลาในเรื่องก็หลายวันโจเอลน่าจะเห็นแล้วนะว่าแบบเอลลี่เป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแกร่งกว่านั้นแต่เราก็จะเห็นได้นะว่าหลังจากที่เอลลี่ยิงคนปั๊มเข้าไปเนี่ยเหวอเหมือนกันเหวอเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเอลลี่เองเนี่ยจะดูจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดูเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งก็จริง,แต,รงแต่จากคําถามหนึ่งทาให้ผมรู้ได้เลยว่าตัวละครเอลลี่ เขาก็กําลังช็อกอยู่ตกใจอยู่รู้สึกผิดรู้สึกหวาดกลัวคือไอ้โจนที่มาดักป้นี่ะตายหมดแล้วเอลลี่เขาก็ถามโจเอลว่าการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะมันทําให้เรื่องพวกเนี้มันง่ายขึ้นไหมคือการฆ่าคนเนี่ยมันง่ายขึ้นไหมโจเอลเขาก็ตอบประมาณแบบไม่เชิงมันก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยจากคําถามเนี่ยครับเรารู้ได้ทันทีว่าตัวเอลลี่เขาก็ประมาวิตกกังวล ตื่นตันหนกหวาดกลัวอะไรก็ตามนคะครับเป็นโมเมนต์ของคนที่ได้สัมผัสการฆ่าคนเป็นครั้งแรกมันก็จะแบบเอเฮียมันกูฆ่าคนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงไม่อยากให้เธอจับปืนเออเพราะมันมันจะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีแต่นะโลกที่เป็นแบบนี้ก็ หนีไม่พ้นสุดท้ายสักวันเธอก็ต้องฆ่าแต่ว่ามันมาถึงแล้วก็เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ด้วยกันโจเอลสอนจับปืนเออจับอย่างไรไม่ให้โดนแย่งนะจับปุ๊บจับขวาทับซ้ายนิ้ววางตรงนั้นตรงนี้เอามือซ้ายมากำมือขวาเอาไว้แล้วลองกระชากก็ปุ๊บไม่ออกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ก็สอนนะครับคือใน e ีพีนี้ยเราจะเห็นว่าตัวโจเอลเริ่มเปิดใจมากขึ้นแหละสิ่งหนึ่งสําคัญที่ผมว่า อเขาหยอดออกมาได้ได้ดีนะอืมเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็คือไอ้มุกหนังสือมุกอะ่ะเออหนังสือมุกควายอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนะครับผมเออแล้วก็ไอหนังสือมุกควายเนี่ยผมจะชมหนึ่งต้องพูดว่าหนึ่งคนที่รับผิดชอบไม่รู้ว่าเป็นความคิดของคนที่แปลและเขียนบทขึ้นมาหรือเป็นไอเดียของนักภาค ที่คิดและด้นสดกันตรงนั้นคือผมไม่รู้นะไม่ได้ไปเห็นห้องอัดและสัมผัสต,ตอนเขาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าโปรเซสจริงๆมันอยู่ที่ใครในการไอคิดมุกอ่ะปรบับมุกจากฝรั่งเป็นคนไทยถ้าใครดูซาวแท็กอ่ะมันก็จะเป็นมุกฝรั่งถูกปะเขาก็จะเล่นมุกฝรั่งเออมันอาจจะไกลคนไทยหน่อยเรื่องนี้ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆก็คือการทําหนังตลกนะครับมันยากมันยากตรงที่มุกตลกบางมุกศาสตร์ในการเล่นตลกบางขแขนงมัน จะทัชกับคนดูบางสัญชาติเท่านั้นเพราะว่ามุกตลกของไทยบางมุกเนี่ยฝรั่งก็ไม่อินแบบสีเหลืองเยลโล่มีดอิโต้เตาอังโลอะไร้ฝรั่งเขาก็จะงง what ย e l l o อังโลอ i โตเขาก็คงเข้าใจว่าเป็นมุกของจองแต่แบบ มันจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเล่นตลก,กน,นะครับมันเป็นศาสตร์ที่ยากมันจะคุยแค่กับคนดูบางกลุ่มเท่านั้นประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งในภาคไทยเนี่ยเขาก็เอามาปรับให้เป็นแบบทำไมเวลาเราปิดประตูเสื้อผ้าถึงจะต้องปิดเบาๆด้วยเพราะมันมีชุดนอนอยู่แหมอะไรอย่างเงี้ยโจเอลจริงๆในฉากเนี่ยทั้งคู่นอนคุยกันนะตอนเล่นมุกประตูต้องปิดประตูตู้เสื้อผ้าเบาๆจริงๆโจเอลน่าจะแห่ น่าจะมีแบบแนี้แฮะนะครับก็อ่ะคือผมอ่ะจะชมจะชมว่าเฮ้ยภาคไทยดีสกิลนักภาคดีอยู่แล้วเออเรื่องนี้ผมลืมพูดไปคือสกิลนักภาคดีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าโอเคนะในการใช้น้ำหนักคือบางครั้งเราดูตัวซีรีส์ถ้าเป็นภาคไทยมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนเขาแคดเสียงไม่ ไม่เข้ากับตัวละครอ่ะมันมีอยู่บ้างนะครับหมายถึงเรื่องอื่นๆเนยหมายเวลาเราดูภาคไทยอ่ะเออมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนไม่อยากจะดูภาคไทยเพราะว่าบางครั้งแคดเสียงมันไม่ค่อยเข้ากับตัวละครเท่าไหร่เว้ยมันดูแบบมันดูลอยๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยสําคัญนะเรื่องน้ําเสียงของนักพากับตัวละครที่เขาต้องพากันมันสำคัญมากๆอ่ะคือถ้าเนื้อเสียง มันไม่เข้ากับตัวละครสักหน่อยเนี่ยคนดูมันก็จะแบบม,มันดูลอยลอยยิ่งเป็นหนังจีนหรือหนังเกาหลีเนี่ยโอ้โหแม่งบ่อยบ่อยมากบ่อยกว่านหนังฝรั่งเยอะหนังฝรั่งนี่ยังยังพอรับได้เนาะเออไม่รู้สิส่วนใหญ่ถ้านับเป็นเปอร์เซนต์อะ่ะผมมองว่าภาคไทยในหนังจีนหรือเกาหลีเ่ะมีรอยเยอะกว่าคําว่าลอยคือเนื้อเสียงอะ่ะเออถ้าพูดถึงเกาหลีหรือหนังจีนเนี่ยคุณน่าจะนึกออกเลยบางทีแม่งลอยเสียงในซาวด์แท็กจะเล็กๆหน่อย แต่พอเป็นภาพเฮ้ยมันใหญ่กว่านิดนึงแล้วมันก็จะดูลอยๆแต่ในราซอบอัดเรื่องการใช้เสียงเรื่องแคสติง้งผมว่าเสียงผมผ่านหมดไม่มีอะไรที่จะติดขัดยิ่งใน EP4 ีเนี่ยมีการเล่นมุกตลกเออตอนดูเนี่ยผมก็ดูหลายๆเนาะเอลี่แบบเอ้ยทำไมประตูตู้เสื้อผ้าแบบต้องปิดเบาๆด้วยเพราะว่ามีชุดนอนอยู่ผมแบบเอ๊ะเอ๊ะปรับเป็นซาวท็กที่ปรับฟังไอ้ที่เขาเปลี่ยนมุก เอออันนี้ขอชมขอชมนะครับเพราะว่าไอ้มุกที่เล่นน่ะมันเข้ากับสถานการณ์ไปเลยมันสําคัญมากนะเออมันเป็นช่วงจังหวะที่สําคัญมากเพราะว่าคอมเมดี้ครับมันเป็นช่วงจังหวะที่ทั้งคนดูและตัวละครและสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันคือรีแลกซ์ทั้งหมดตัวละครก็อยู่ในช่วงที่รีแลกซ์มากๆโจโอเอลกาลังดูดน้ำมันรถอยู่เพื่อจะไปเติมรถเดินทางต่อถูกไหมโจโอเอลบอกอย่าไปไหนไกลอย่าให้อยู่ต้องอยู่ในสายตาชั้นนะประมาณนั้น เอลี่ก็อ้าก็ได้กูไปเจอหนังสือมุกควายมางั้นกูถามเลย <c ười> คือไอ้ความรีแลกซ์ตรงนี้คอมเมดี้ตรงนี้นะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันสวยงามส่วนใหญ่แล้วคอมเมดี้เนี่ยมักจะถูกปูเพื่อปลายทางดรามา่าอันโศกเศร้าแต่อ่ะปลายทางดรามา่าช่างมันวางไว้ก่อนเอาเป็นว่าณตอนนี้ใน EP4 ีเขาเลือกที่จะปูคอมเมดี แล้วให้เราเห็นว่าโจเอลเริ่มเปิดใจแล้วนี่ e p ีที่4ี่ผมถือว่าเป็นจังหวะที่มันโอเคเออโอเคนะให้เราเห็นว่าเอ้ยโจเอลแม่งแบบเริ่มหัวเราะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็หัวเราะกลับให้คุณลุงคือเป็นคืนที่มีความสุขที่สุดข,ของทั้งคู่แน่นอนนะครับได้นอนหลับหัวเราะด้วยกันเล่นมุกค,ควายอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยฟิลเรารู้สึกดีมากแต่เฮี้ยไม่อยากนึกเลยว่า เมื่อไหร่ที่แม่งจะต้องแฟลชแบ็กมาที่สถานการณ์นี้อีกผมกลัวว่าณนะวันนั้นน่ะเราอาจจะไม่ได้สัมผัสอารมณ์แบบนี้อีกแล้วแต่อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเนี่ยณนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโอเคกับ EP นี้มากนะครับผมและถึงแม้ว่า EP นี้จะ45นาทีนะ แต่ข่าวดีสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับผมก็คือวันจันทร์หน้ามันจะมีรายการซูเปอร์โบทาง HBO เนี่ยเขาก็โยกนะครับโยกให้เราได้ดู t h s l อ s t of Us เร็วขึ้น2วันก็คือปกติเราจะได้ดูในเช้าวันจันทร์9โมงถูกไหมเป็นเช้าวันเสาร์9โมงใครที่รอดู The Last of Us ก็เดี๋ยวรอวันเสาร์9โมงได้เลยไม่ได้มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือ ถ้าสำหรับคนที่เป็นคอเกมคงรู้อยู่แล้วมัง้งว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันนะคือเรื่องนี้มันก็สปอยแหละแต่มันมีในตัวอย่างไงเออมันมีภาพในตัวอย่างมันจะมีตัวละครแคทเธอรีนกับเพอร์รี่ถูกไหมครับซึ่งตัวละครแคทเธอรีนเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีในเวอร์ชันเกมนะเออตัวซีรีส์นี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนตัวละครเพอร์รี่เนี่ยะครับนักแสดงที่มารับบทเป็นตัวละครเพอร์รี่ก็คือ,เ,อ,อเจฟฟี่ไพรส์เขาเอา คนที่ให้เสียงกันนะครับ voice actor มาเล่นในซีรีส์นี้ด้วยก็คือนี่แหละซึ่งมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวละคร2ตัวนี้นะครับแคทเธอรีนกับเพอร์รี่เนี่ยลงมาปั๊บแล้วก็เปิดประตูเหมือนเป็นห้องห้องนึงแล้วมีพื้นแตกๆอยู่เออแล้วพื้นแตกๆมนยบยว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 บ,ยวบ,ยวบเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นนะครับถ้าใครยังจําตัวอย่างได้มันจะมีตัวผู้ติดเชื้ออยู่หนึ่งตัวที่เห็นชัดเจนในตัวอย่างเลยนะ ตัวผู้ติดเชื้อตัวนั้นนะครับคือโบลเตอร์ er. ซึ่งตัวละครโบลเตอร์ er, เนี่ยนะครับเป็นเหมือนผู้ติดเชื้อระดับที่4คือปกติใน The Last of Us ผู้ติดเชื้อในระดับที่4หรือโบลเตอร์ er, เนี่ยจะเป็นผู้ติดเชื้อในระดับที่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานมากปกติแล้วผู้ติดเชื้อนะครับถ้าเป็นระดับที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่า r u นเนอร์คือติดเชื้อได้สัก2วันก็จะมีอาการสูญเสียสติสัมปชัญญะ หรือสูญเสียความเป็นมนุษย์แล้วก็มีอาการดุร้ายเข้าไปโจมตีผู้คนอย่างไร้เหตุผลแต่รูปร่างหน้าตาย,ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากพอเป็นระดับที่2ปั๊บเริ่มจะมีเหตดงอกแล้วเออเราเคยเห็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้อยู่แล้วออระดับที่2องเขาจะเรียกว่าสตอเกอร์ซึ่งผู้ติดเชื้อนะครับจะกลายเป็นสตอเกอร์หลังจากติดเชื้อได้ประมาณ2สัปดาห์สิ่งหนึ่งที่สตอกเกอร์เปลี่ยนไปแล้วจากรันเนอร์ก็คือเริ่มมองไม่เห็นเพราะว่าเชื้อราที่อยู่ในสมองเขาเนี่ยเริ ส่วนระดับที่3ก็คือควิกเกอร์จะเป็นผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อมาแล้ว1ปีอย่างน้อยๆประมาณ1ปีซึ่งผู้ติดเชื้อในประเภทควิกเกอร์เนี่ยจะเป็นผู้ติดเชื้อที่มองไม่เห็นแล้วนะเออมองไม่เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็จะชอบส่งเสียงก็ๆๆ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 ๆละๆๆๆๆหๆๆ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 ๆ เป็นเหมือนพัฒนาการของผู้ติดเชื้อในระดับที่3หรือคิกเกอร์ก็คือความสามารถในการรับรู้ด้วยเสียงเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าในผู้ติดเชื้อระดับที่3หรือคิกเกอร์เนี่ยจะมองไม่เห็นและส่วนผู้ติดเชื้อในระดับที่4คือโบสเตอร์โบสเฟอร์นี่คือจะเป็นเหมือนเห็ดเหมือนถังเช่าเต็มตัวเลยนะครับมีถังเช่าเต็เมตัวเลยเผู้ติดเชื้อในระดับที่4เนี่ยจะมีความสามารถที่มากขึ้นกว่าระดับคิกเกอร์ไปอีกก็คือไอถังเช่าเต็มตัวเนี้ยมันจะไปเหมือนกรอกเออกรอกทาให้ มีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับถึกขึ้นอึดขึ้นปืนสั้นปืนเล็กๆอะไรเงี้ยจะเริ่มทำลายโบสเตอร์ไม่ได้แล้วและในเกมอ่ะมันจะมีการที่โบสเตอร์เนี่ยเขาดึงอะไรจากตัวไม่รู้ดึง,ด,งดึงเห็ดดึงถังเช่าเป็นระเบิดเอาง่ายๆเขาจะดึงเหมือนเชื้อลาที่ตัวป๊ปปาได้ อะไรอย่างเงี้ยลราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแต่กว่าผู้ติดเชื้อจะกลายมาเป็นโบสเตอร์ได้เนี่ยก็จะใช้เวลาหลายปีซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกของผู้ติดเชื้อเนาะเพราะด้วยระยะเวลากว่าจะมา1 23 4สมันก็ใช้เวลาเวลานานเพราะฉะนั้นโบเตอร์ก็จะมีน้อยแต่ผมเชื่อว่าโบเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นใน The l a s t of Us แน่ๆอย่างน้อยๆในหนตัวเพอเพออาจจะใน E ีีหน้าเลยด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าถ้าคุณลองดูทัมมิ่งของตัวซีรีส์ The Last of Us นะ อีพีหนึ่งเล่าเหตุการณ์สาคัญเลยเพราะมันคืออีพีหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีไอ้เฮียเข้มข้นสัตสัดในเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องปูเรื่องอะไรเนาะมันเป็นเนื้อเรื่องเข้มข้นมากอีพีสองเหมือนพักคุณรู้สึกไหมอีพีสองนี่เหมือนพักเหนื่อยเดินทางแล้วพักพักให้คนดูอะได้หายใจเออเหมือนพักได้รู้ได้หายใจพออีพีที่สามปับ๊บเอ้ยกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมมีการเล่าเรื่องที่แตกออกไปจากโจเอลเอลลี่ไม่เกี่ยวเลย แต่มันคือการตีความ The Lot o ออฟอเราได้เห็นบิลได้เห็นแฟรงค์ได้โอ้โหม่งเข้มข้นเนื้อเรื่องกลับมาเข้มข้นอีกครั้งแล้วเนี่ย EP4 เขาเหมือนกลับไปผ่อนอีกครั้งแหละเออเพราะฉะนั้น EP5 ผมเลยรู้สึกว่าเราน่าจะได้เห็นโบสเตอร์ er, แล้วได้เห็นแอคชั่นที่น่าจะดุเดือดเพราะ EP 5ถือว่าเป็นครึ่งทางเออมันคือครึ่งทางและอย่างเป็นทางการของซีรีส์ The Last of Us เพราะฉะนั้นโบสเตอร์ Both er น่าจะมาแน่แอคชั่นน่าจะมาแน่ทวนตัวละครที่ The Last of Us ภาคนี้กำลังพูดถึงอยู่เฮลลี่กับแซมเดี๋ยวซีซั่นหน้าทุกคนได้รู้แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่อยากพูดมากเกี่ยวกับตัวละคร2ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูใน E ีหน้าเลยเราบา คุยกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในราสออฟอาร์ตเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่โจเอลเอรีเราสองคนอีกแล้วมันก็จะมีความพัวพันกับมนุษย์กลุ่มอื่นด้วยคณะปฏิวัติที่แคทลีนอยู่และแคทลีนก็ยังพูดถึงความพัวพันที่เขาโกรธแคนเฮลลี่มากซึ่งตอนจบเราก็ได้เห็นเฮลลี่กับแซมแต่อย่างน้อยๆถ้าคุณที่ไทม์ไลน์นะตอนนี้นะ4 EP พีนะ1พีก2ผ่อน3พีก4ผ่อนเพราะฉะนั้น5้า น่าจะเป็นจังหวะที่พีคถ้าในวันเสาร์นี้9ก้าโมงนะเราได้ดูแล้วไอเหียมันเป็นตามนี้จริงๆนะมันก็เป็นจังหวะจากโคนที่มันชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยไอเฮีย The Last of Us น่าจะพีคแล้วผ่อนมาแบบนี้นะครับแบบนี้เขาน่าจะเล่นจังหวะแบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้ตัวซีรีส์เนี่ยดูไม่เอื่อยเพราะว่าในซีรีส์ เรื่องอื่นๆอยกตัวอย่างอย่างเกาหลีก็ได้ด้วยความที่ซีรีส์เกาหลีมันจะมีตอนที่เยอะมากเหมือนซีรีส์ตัวหนึ่งที่ผมเสียน้ําตาเลยนะตอนจบคือกอบลินเออกอบลินผมได้ดูนะเออผมผมชอบมากนะครับผมกงยูกอบลินคือดีมากจบผมน้ําตาร่วงเลยแต่จังหวะในการเล่าของเขาอะเขาจะไม่แบบพีคแล้วผ่อนแบบถี่เหมือนเดอะล็อตอัพอแบบนี้ด้วยจํานวนตอนที่มันต่างกัน ของกอบลินเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าอ่าโอเคผ่ okay, อนๆไหลๆน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กโชว์โมเมนตก์กุก๊กกิกก๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของสองผ้านางกันไปมีคู่หลักและมีคู่รองใช่ไหมเขาก็ผัดกันเล่านูน่นนี่โอ้โหเมง้งน่ารักมากซีรีส์ตัวนั้นคือน่ารักและเศร้าและอินและชอบมากแต่ในจังหวะซีรีส์ฝรั่งที่มันมีจํานวนตอนที่น้อยกว่ามากๆแบบนี้มันก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเล่าจังหวะแบบ พีกและผ่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการเอื่อยหรือเปื่อยหรือท้องช้างนะครับมันจะทำให้คนดูหลุดโฟกัสได้นะครับเพราะฉะนั้น EP 5น่าจับตามองมากว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นเราน่าจะได้เห็นโบสเตอร์พร้อมชะตากรรมเฮลี่กับแซมและโจเอลกับเอลลี่ พร้อมกับพวกคณะปฏิวัติ EP หน้า EP 5น่าจะดูเดือดมากนะครับอ้ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับกับ EP 4ีนะผมรอดู EP 5มากกว่าเพราะว่าตามจังหวะแล้วเนี่ยหมันจะเข้มข้นหน่อยแล้วก็สลับกับผ่อนแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ผ่อนเพราะฉะนั้น EP 5เดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะเข้มข้นแน่แนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรก็แชร์กันแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะมันมีวิธีง่ายๆก็คือการกด <S <S ให้ช่องซนะับสไ ของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนอนหนังนะครับก็มีอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันที่สนับสนุนมากขึ้นก็คือการกดสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่ออบตัดนะครับโค้ดวัวมูฟี่ลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คร้มขับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนรร์เเืื่่อองนนนัั้มคคุุณหปลา รับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ